ที่รักษาความอยู่ท่านคิดยังไงแต่ข้อเสนอกำลังพิจารณากันอยู่ยังไม่ได้ข้อวันนี้ก็คือข้อเสนอมีอะไรบ้างที่พอจะบอกได้1 2 3ข้อเสนอใหม่คือว่าข้อเสนอที่จะให้สส.เรามีบทบาทขนาดไหนตรงนี้ก็อยู่ที่ข้อบังคับก็แปลว่าจะต้องแก้ข้อบังคับยังไม่เสร็จเพราะการอำนาจในการแก้ข้อบังคับก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารที่รักษาการพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมนี้จะมีการเสนออะไรบ้างสิ่งแรกก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการว่าจะทำเรื่องอะไรนะครับของไอที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ถึงก็คือตรงนี้ในท่านในภาคเองตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันก็เป็นเหมือนกับเสียงส่วนหนึ่งก็อยากให้ไปร่วมงานกับภาคพลังประชารัฐส่วนหนึ่งก็มองว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านณวันนี้ถ้าจุดจริงของพี่มองว่าในส่วนของภาคประชาธิปัตย์ควรจะอยู่ตรงจุดไหนส่วนตัวค่ะส่วนตัวส่วนตัวนี่เรามาดูพี่น้องประชาชนว่าได้เลือกใครเข้ามามากที่สุดตัวเนี้ยจะเป็นตัวสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนพรรคพลังประชารัฐก็คือได้ความเป็นหัวได้คะแนนเสียงสูงเป็นหมายเก่าหมายความว่าก็คือว่าดูใครไปทางพรรคพลังประชารัฐตัวผมเองนะครับตัวนะผมก็ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของน้องประชาชนในการทำเลือกพลังประชารัฐมาจนแสนเท่าไม่7 ล้าน 9 แสนถ้าสมมติว่าพรรคไม่ไปตามที่ในความเห็นของพี่แล้วก็ในส่วนของสสที่พูดคุยกันมันจะมีแต่สสเที่ยวนี้ได้เข้ามาน้อยแล้วมันแต่ยังไงจะต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้อดีตสสเข้ามาหรือว่าสัดส่วนจะต้องมีการแก้สัดส่วนอะไรเรายึดข้อบังคับเดิมถ้าข้อบังคับเดิมมีความจำเป็นที่จะต้องสอบคุณแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพรรคเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ได้ครับเพราะกบหอชุดใหม่นี้ก็ต้องเลือกหัวหน้าพรรคจะต้องทำมือที่โหวตไหมคะรอบใหม่ชุดของเรามีความคิดตรงกันว่า 1. ไม่มีการทำใครมาเลือก 2. ไม่อยากเห็นการแข่งขันไปครองอยากจะเห็นการหาหัวหน้าพรรคด้วยการศึกษาอะไรได้ข้อยุติมันมีจะขัดเจตนารมณ์ที่เคยมีการประกาศไว้ในข้อบังคับไหมครับว่าจะต้องคำนึงถึงผลการก็คำนึงถึงชีวิตแต่ว่าให้เป็นข้อยุติในวงที่หารือกันคือมันอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่สถานการณ์ว่ากติกานี้ควรใช้เมื่อไหร่กติกานี้ควรลดใช้เมื่อไหร่ข้อบังคับการเป็นสิ่งเขาก็ลดท้ายหรือยกเว้นท้ายและหรือรับคำนึงในบางครั้งก็มีการแก้ไขคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะมานำพรรคในช่วงสถานการณ์แบบนี้ควรจะเป็นใครสร้างความเป็นเอกภาพยังแล้วก็ปฏิรูปส่วนตัวมองว่าสถานการณ์แบบนี้หัวหน้าพรรคเนี่ยควรจะเป็นคนไหนระหว่างที่ตอนนี้แคนดิเดตไม่พูดไม่ตอบไม่ตอบแล้วเลขาล่ะควรจะเป็นคนสมบัติยังไงไม่พูดไม่ตอบ